สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์แอนด์พรีวิวฟู้ดซวนสาวน้อยตัวเล็กสายแท้งผู้มาพร้อมกับแอนิเมชันที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในเกมในตอนนี้นะครับไม่ตายคือสวยมากแล้วตัวละครตัวนี้จะเก่งไหมทำอะไรได้เดี๋ยววิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนั่นก็คือร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันร้านนี้เปิดมานานเครดิตดีมากถ้าใครอยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนำเติมผ่านร้านนี้เลยครับปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนเรามาเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานนะครับฟู้ซวนจะเป็นตัวละคร5ดาวธาตุควอนตัมสายอนุรักษ์แต่ว่าเขาจะไม่ได้เด่นเรื่องการใส่โล่สกิลของเขาจะเป็นการสร้างฟิลขึ้นมาเป็นเวลา3เทิร์นซึ่งในช่วงที่มีฟิลอยู่คนในทีมจะได้บัฟเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดกับอัตราคิแล้วก็เมื่อคนในทีมโดนดาเมจจะทำการแบ่งดาเมจ 65% มาให้ฟู้ซวนตัวอย่างเช่นถ้าศัตรูโจมตีทำดาเมจ 1,000 มันก็จะโดนเพื่อนร่วมทีม350แล้วเข้าตัวของฟู้ซวน650นะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเขาไม่ใช่การใส่โล่แต่จะเป็นเรื่องของการรับดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมแทนนอกจากนี้ทุกครั้งที่ฟู้ซวนกดสกิลเราจะได้บัฟซึ่งสามารถป้องกันดีบัฟประเภทควบคุมหรือขอเรียกสั้นๆว่า CC ให้กับคนในทีมได้1ครั้งซึ่งการ CC นี้สามารถกันให้กับทุกคนในทีมได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะโดนท่าที่ทำให้เราโดนแช่แข็งเป็นหมู่ได้ตัวบัฟอันนี้ก็สามารถป้องกันการแช่แข็งให้กับทุกคนในทีมได้เลยนะครับคือมันสามารถกันได้1ครั้งแต่มันสามารถกันให้กับทุกคนในทีมพร้อมกันได้ซึ่งเมื่อมันป้องกันแล้วตัวบัฟนี้ก็จะหายไปแล้วเราต้องกดสกิลใหม่ตัวบัฟถึงจะกลับมาทำงานก็เป็นความสามารถที่ดีมากนะครับเพราะว่าดีบัฟประเภทควบคุมมันอันตรายมากส่วนพรสวรรค์จะมี2ความสามารถหนึ่งก็คือในระหว่างที่ฟู้ซวนยังอยู่ในสนามทุกคนในทีมจะได้บัฟทำให้โดนดาเมจลดลงนะครับเป็นบัฟลดดาเมจแบบฟรีๆเลย2ก็คือเมื่อฟู้ซวนเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดเขาจะทำการฮีลตัวเองทันทีซึ่งปริมาณที่ฮีลจะเท่ากับ 90% ของเลือดที่เสียไปเพราะฉะนั้นมันจะฮีลกลับมาเกือบเต็มหลอดเลยนะครับฮีลเยอะมากๆแต่ว่าการฮีลนี้จำเป็นจะต้องใช้ชาร์จที่มันอยู่ในหน้าไอคอนตัวละครนะซึ่งชาร์จนี้จะเก็บได้สูงสุด2อันแล้วการกดไม่ตายแต่ละครั้งจะฟื้นชาร์จมา1อันแปลว่าฟู้ซวนเป็นตัวละครที่ต้องได้กดไม่ตายเรื่อยๆถึงจะสามารถฮีลตัวเองได้กดไม่ตายก็จะมีความสามารถ3อย่าง1ก็คือทำการฟื้นชาร์จอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้2ก็คือทำดาเมจควอนตัมใส่ศัตรูทุกตัว3ก็คือทำการฮีลให้กับเพื่อนร่วมทีมอีก3คนอันนี้จะฮีลแค่เพื่อนร่วมทีมนะครับไม่ได้ฮีลให้ตัวเองส่วนเทคนิคก็คือพอกดใช้แล้วจะเป็นการสร้างบาเรีย20วิซึ่งบาเรียนี้จากการโดนโจมตีจากศัตรูก็คือเราไม่สามารถโดนศัตรูโจมตีแล้วเข้าการต่อสู้ได้แต่ว่าเมื่อเราโจมตีศัตรูในระหว่างที่เรามีบาเรียอยู่ฟู้ซวนก็จะทำการสร้างฟิวเป็นเวลา2เทิร์นตั้งแต่ตอนเริ่มสู้เลยก็จะเห็นว่าฟู้ซวนเป็นตัวละครที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาสรุปข้อดีกับข้อเสียให้ฟังกันเริ่มจากข้อดีข้อแรกนะครับก็คือว่าถ้ามีฟู้ซวนอยู่ในทีมโอกาสที่เพื่อนร่วมทีมจะโดนตีทีเดียวแล้วคอหักตายนะฮะมันจะเกิดขึ้นยากมากๆผมยกตัวอย่างละกันสมมุติว่าถ้าในทีมเรามีติงหยุนเลือด 3,000 บางทีคุณอาจจะใช้เป็นตัวหลัวชาแล้วคุณเจอบอสโจมตี2ครั้งครั้งแรกมันโจมตีไป 1,400 มันยังลดไปไม่ถึงครึ่งหลอดหลัวชาก็ไม่ฮิลแล้วบอสใช้อีกท่านึงโจมตีไปอีกประมาณ 1,800 มันก็กลายเป็นว่าติงหยุนคอหักไปเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นยากมากๆถ้ามีฟู้ซวนเพราะว่าตัวของฟู้ซวนนะครับจะมีเรื่องของการรับดาเมจแทน 65% แล้วมีบัฟลดดาเมจที่ได้รับ 18% ซึ่ง2บัฟนี้พอมันทำงานด้วยกันมันจะกลายเป็นว่าดาเมจที่ตัวติงหยุนจะโดนจริงๆคือแค่ 29% เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าศัตรูตีมา 1,000 ติงหยุนจะโดนดาเมจแค่290ถ้าโดนตีมา 10,000 มันก็เข้าแค่ 2,900 ก็คือยังไม่ตายแปลว่ามูลค่า HP จริงๆหรือก็คือดาเมจที่ติงหยุนจะต้องโดนถึงจะตายได้ก็คือ 10,000 นิดๆนะครับมันทำให้ตัวแท้งที่เรียกได้ว่าล่อเป้าดีที่สุดอย่างติงหยุนเพิ่มเลือดเป็นประมาณ3เท่ากว่าได้เพราะฉะนั้นโอกาสจะโดนตีครั้ง2ครั้งแล้วตายเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นยากมากๆส่วนข้อดีข้อต่อมาก็คือเขามีฮีลให้กับคนในทีมได้เรื่อยๆทำให้เขาสามารถใช้แบกทีมแทนตัวฮีลได้มาดูที่การฮิลก่อนปกติแล้วการฮิลของฟู้ซวนตัวเลขมันจะไม่ได้เยอะมากอาจจะอยู่ที่สักประมาณ500แต่เมื่อเรารวมเรื่องของการรับดาเมจแทนแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลงมันจะกลายเป็นว่า HP 500นี้
สามารถรับดาเมจได้ 1,700 นะครับหรือก็คือมันมีมูลค่าเท่ากับประมาณการฮิล 1,700 ของตัวละครฮิลตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เขาเพื่อแบกทีมแทนตัวฮิลได้ไอเดียก็คือว่าตอนจบการต่อสู้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าทุกคนเลือดเต็มทุกคนอาจจะเลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดก็ได้แต่ถามว่ามันสามารถใช้เพื่อจบคอนเทนต์พวกท้ายเกมอย่างเช่น Forgotten Hall Chaos ได้ไหมมั่นใจว่าได้แน่นอนแล้วสามารถเอาไปใช้ในซิมแมลงได้ไหมผมก็มั่นใจว่าได้เพราะว่าในซิมแมลงเราสามารถหาการฮิลจากแหล่งอื่นได้เช่นพวกพรหรือสกิลเทพซึ่งมันก็ยิ่งมาคอมโบกับพวกการรับดาเมจแทนอะไรต่างๆของฟู้ซวนนะเพราะฉะนั้นฟู้ซวนใช้แบกได้ทั้งในฟอกเล่นหอแล้วก็ซิมแมลงแน่นอนคราวนี้ฟู้ซวนเองก็มีฮิลตัวเองเรื่อยๆเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งทำให้เขายืนแทงได้ยาวๆเราตีว่าฟู้ซวนอาจจะมี HP สักประมาณ 8,000 ซึ่งดาเมจที่เขารับได้จริงๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,700 นะครับแล้วเวลาที่เขาฮิลเขาจะฮิลประมาณครึ่งหลอดหรือก็คือประมาณ 4,000 กว่าๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะถือว่าถึกมากแล้วก็ยืนแทงได้ยาวๆเลยนอกจากนี้เขายังมีการดีบัฟประเภทควบคุมให้กับทีม1ครั้งต่อการกดสกิลอันนี้ก็ดีมากๆแล้วก็มีของแถมเป็นการบัฟพลังชีวิตกับอัตราฮิให้คนในทีมด้วยก็จะเห็นเลยนะว่าตัวของฟู้ซวนเป็นตัวละครที่มีอรรถประโยชน์ให้กับทีมเยอะมากๆแต่เขาก็จะมีข้อเสียใหญ่อยู่1ข้อนั่นก็คือเขาเป็นตัวละครที่เราต้องกดสกิลทุก3เทิร์นนะเพื่อให้ฟิลมันทำงานได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างแต้มสกิลให้กับทีมได้แค่1แต้มต่อ3เทิร์นเท่านั้นไม่เหมือนกับพวกตัวอย่างเช่นหลัวชาซึ่งถ้าเราเล่นดีๆเราสามารถให้เขาตีธรรมดาได้ทุกเทิร์นก็คือสร้างได้3แต้มต่อ3เทิร์นนะครับตัวของฟู้ซวนเขาจะสร้างได้แค่1แต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเล่นกับทีมที่ต้องใช้แต้มสกิลเยอะก็อาจจะมีปัญหาได้ส่วนข้อเสียเล็กๆอีกข้อนึงก็คือถ้าเราโดนท่าโจมตีหมู่แรงๆฟู้ซวนอาจจะตายก่อนเพื่อนได้สมมุติว่าเราเจอบอสใช้ท่าโจมตีหมู่ทำดาเมจ 2,000 ใส่ทุกคนดาเมจมันจะเข้าฟู้ซวนประมาณ 4,800 หรือก็คือตีว่าเกือบๆหรือเกินครึ่งหลอดได้นะครับซึ่งการฮิลของฟู้ซวนมันจะทำงานเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งมันก็มีโอกาสที่ว่าเราอาจจะโดนแล้วตายไปเลยก็ได้ไม่ทันได้ฮิลนะถ้าเลือดเราไม่เต็มอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าปั้นดีๆก็ไม่น่าจะบ่อยมากแล้วพี่ครับสรุปแล้วฟู้ซวนจะเก่งไหมโดยไอเดียผมคิดว่าฟู้ซวนน่าจะอยู่ในระดับ S คู่กับตัวหลัวชาในตำแหน่งโลฮิลนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าถามว่าควรจะเปิดไหมคำตอบก็คือเรามี2ตัวนี้หรือยังถ้าคุณมี2ตัวนี้แล้วผมมองว่าไม่ต้องเปิดก็ได้ถ้าคุณมีแค่ตัวเดียวผมมองว่าเปิดก็ดีแต่ถ้าคุณยังไม่มีทั้ง2ตัวนี้เลยก็คือควรจะเปิดมากๆนะครับเพราะว่าตัวโลฮิลเกมนี้มันก็สำคัญมอนมันตีโคตรแรงเลยมาต่อที่กลุ่มดาวนะครับดาวหนึ่งก็คือในระหว่างที่ตัวฟิลมันทำงานอยู่จะทำให้คนในทีมได้ดาเมจคิเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งตัวฟิลมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบัฟนี้ก็ทำงานตลอดโดยรวมแล้วก็เป็นดาวที่ดีมากๆเรียกได้ว่าดีที่สุดของตัวฟู้ซวนเลยดาว2ก็คือในระหว่างที่ตัวฟิลทำงานอยู่เมื่อมีคนในทีมโดนโจมตีถึงตายตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดที่ตายจากการโจมตีครั้งนั้นจะทำการฟื้นกลับมาแล้วก็ฟื้นเลือด 70% จากเลือดสูงสุดของตัวเองทันทีโดยเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดได้1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นส่วนตัวผมมองว่าสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแล้วตายบ่อยอันนี้ก็มีประโยชน์แต่ในช่วงท้ายเกมถ้าคุณปั้นดีๆโอกาสที่จะได้ใช้ก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นดาวนี้ผมมองว่ากลางๆถ้าคุณงบไม่เยอะเปิดแค่ดาว1ก็พอแล้วดาว4คือเมื่อตัวละครอื่นในทีมฝ่ายเราโดนโจมตีผู้ส่วนจะฟื้นพลังงาน5หน่วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่ายิ่งเราใช้เมตาได้บ่อยเราก็ช่วยเบรกได้ดีขึ้นแล้วก็ฮีลได้บ่อยขึ้นด้วยส่วนดาว6ก็คือในระหว่างที่ฟิลทำงานอยู่เมื่อตัวละครฝ่ายเราเสียเลือดจะมีการสะสม HP ที่เสียไปนะครับแล้วจะทำให้ไม้ตายของฟู้ซวนสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นโดยคิดเท่ากับ 200% ของ HP ที่ทำการสะสมเอาไว้โดยจำนวน HP ที่เสียไปนี้จะสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 120% ของ HP สูงสุดของฟู้ซวนแล้วเมื่อฟู้ซวนใช้ไม้ตายก็จะทำการรีเซ็ตตัวเลขที่สะสมเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฟู้ซวนมีเลือด 10,000เราจะสะสม HP ที่เสียไปได้สูงสุด 12,000 แล้วเมื่อใช้ไม้ตายก็จะทำการเพิ่มดาเมจไม้ตายเป็น2เท่าก็คือ 24,000 นั่นเองสรุปง่ายๆว่าเราเอา HP ที่เสียไปมาเพิ่มดาเมจให้กับไม้ตายของฟู้ซวน
ซึ่งผมมองว่าดาวนี้มันจะดีถ้าคุณอยากจะเล่นฟู้ดส่วนเป็นดาเมจแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เกินจะเป็นมากๆสำหรับฟู้ดส่วนสายแทงซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าดาวที่ดีจริงๆจะเป็นดาว1กับดาว4นะครับถ้างบไม่เยอะหยุดแค่ประมาณดาว1ก็พอแล้วเรามาเริ่มคุยแนวทางการปั้นตัวละครกันนะครับเริ่มจากไลท์โคนก่อนอันดับ1เลยก็จะเป็นไลท์โคนประจำตัวซึ่งอาร์ตสวยมากนะครับอาร์ตคือแบบพระเจ้ามันสวยมากๆสวยโคตรเลยนะโอเคความสามารถนะครับส่วนแรกก็คือทำให้ HP คนใส่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ทำให้ตัวละครถึกขึ้นแล้วก็ฮีลแรงขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอัตราการฟื้นพลังงานเราไม่ตายได้บ่อยขึ้นก็คือฮีลบ่อยขึ้นแล้วก็เบรกศัตรูได้เร็วขึ้นด้วยแล้วเมื่อ HP ของคนใส่ลดลงจะทำให้ฝ่ายเราทั้งหมดสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดีมากแล้วก็มีของแถมคือเมื่อเริ่มต้นแต่ละเวฟจะฟื้นฟู HP ให้ฝ่ายเราทั้งหมดโดยคิดเป็น 80% ของ HP ที่แต่ละตัวเสียไปก็คือสมมุติว่าถ้าเราสู้ศัตรูที่มี3เวฟมันก็จะมีการฮีลในตอนเริ่มเวฟ2กับเวฟ3นะครับก็ทำให้เราสามารถทนดาเมจได้มากขึ้นก็เป็นของแถมที่ค่อนข้างดีโดยรวมแล้วหลายคนอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของอรรถประโยชน์การซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมนะครับอันที่ดีลองลงมาก็จะเป็นของร้านค้าเฮอร์ต้าก็คือทำให้คนใส่ได้ค่าต้านสถานะเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากคนใส่ถูกโจมตีหากตัวเองไม่มีโล่ก็จะได้โล่ 32% ของ HP สูงสุดของตัวเองซึ่งไอการได้โล่ตรงนี้ถ้าเรารับดาเมจแทนเพื่อนจะไม่ได้นะครับต้องให้ตัวของฟู้ดส่วนโดนเล็งนะซึ่งตัวโล่จะมีระยะเวลา2เทิร์นโดยเอฟเฟกต์นี้เกิดขึ้นได้ทุก3เทิร์นแล้วถ้าคนใส่มีโล่อยู่ก็จะได้รับดาเมจลดลงด้วยโดยรวมแล้วไลโคนอันนี้จะเน้นที่ความถึกของคนใส่อย่างเดียวแล้วก็เป็นไลโคนที่ถึกที่สุดของตัวฟู้ดส่วนเลยแต่ว่าก็ไม่มีอรรถประโยชน์ให้คนในทีมเลยนะครับอันต่อมาก็คือของมาร์ทที่ให้พลังป้องกันซึ่งอาจจะไม่ใช่ค่าพลังหลักของฟู้ดส่วนแต่ว่าก็ทำให้ตัวของเขาถึกขึ้นได้แล้วก็จะให้บัฟทำให้ทุกคนในทีมโดนดาเมจน้อยลงซึ่งดีมากๆอันนี้ผมมองว่าดีที่สุดเลยสำหรับ4ดาวถัดมาคือของเก็บผ่านร่างเด็กก็คือทำให้คนใส่มีโอกาสโดนโจมตีเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นพลังงานไม่ตายของฟู้ดส่วนได้แล้วก็ทำให้คนใส่โดนดาเมจน้อยลงซึ่งตรงนี้มันก็สามารถทำงานกับดาเมจที่เรารับแทนเพื่อนได้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยส่วนของเก็บผ่านร่างโตก็จะให้พลังป้องกันเยอะก็เพิ่มความถึกส่วนตัวอัตราสร้างสถานะอันนี้คือไม่ได้ใช้แล้วก็การเพิ่มโอกาสโดนโจมตีก็ช่วยเรื่องการฟื้นพลังงานได้แล้วถ้าคุณไม่มีไลท์ควรที่ว่ามาเลยก็สามารถใช้3ดาววันนี้ได้เพราะว่ามันให้ค่าพลังชีวิตเยอะแล้วก็เมื่อคนใส่ใช้ไม่ตายก็จะทำการฟื้น HP ตัวเองด้วยก็ใช้ไปก่อนได้คราวนี้ถ้าถามว่าระหว่างไลท์ควรประจำตัวกับดาว1เปิดอะไรดีถ้าเกิดว่าคุณสามารถแลกตัวไลท์ควรร้านเฮอร์ต้าได้แล้วก็ขัดสูงๆได้ผมมองว่าเปิดกลุ่มดาวดีกว่าแต่ถ้าคุณแลกไม่ได้หลายคนมาจำตัวก็ดูดีกว่าเอาจริงๆผมมองว่ามันสูสีกันนะตัวของดาว1ดูดีกว่านิดนึงแต่ว่าผมก็จะเปิดไลท์โคนนะครับเพราะว่าไลท์โคนมันสวยมากๆหัวข้อต่อมาก็คือเรื่องการฟื้นพลังงานซึ่งสำคัญกับตัวฟู้ดส่วนนะคราวนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องการฟื้นพลังงานฟู้ดส่วนมันค่อนข้างจะวุ่นวายตามตารางที่คุณเห็นด้านล่างซึ่งตรงนี้ผมให้เป็นข้อมูลเฉยๆแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ใส่อะไรที่ช่วยเรื่องการฟื้นพลังงานเลยฟู้ดส่วนจะอันติได้ทุก4กับ5เทิร์นสลับกันนะ4แล้วก็5เทิร์นอันติได้1ครั้งซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะช้ามากๆคราวนี้ถ้าเรามีไลท์โคนประจำตัวเขาจะอันติได้ทุก4เทิร์นถ้าโดนตี1ครั้งนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะโดนตี1ครั้งในทุก4เทิร์นมันก็จัดว่าสูงมากๆเพราะฉะนั้นเราตีว่าเราอันติทุก4เทิร์นได้เลยคราวนี้ถ้าเราใช้แค่สร้อยฟื้นพลังงานเราจะอันติได้ทุก4เทิร์นแล้วมันมีโอกาสที่จะอันติทุก3เทิร์นได้ถ้าโดนโจมตี2ครั้งซึ่งโอกาสที่จะโดนตี2ครั้งในทุก3เทิร์นมันก็ถือว่ากลางๆยกเว้นว่าคุณจะใช้ไลท์โคนที่เพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็น4บ้าง3บ้างแล้วถ้าเราใช้ทั้งไลท์โคนประจำตัวบวกกับเชือกฟื้นพลังงานเราจะกดไม่ตายได้ทุก3เทิร์นถ้าโดนตี1ครั้งซึ่งโอกาสโดนตี1ครั้งใน3เทิร์นก็จัดว่าสูงมากๆก็ตีว่าตีทุก3เทิร์นได้เลยไอเดียก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาก็คือเซตลิลิกนะครับสำหรับเซต4ชิ้นผมก็แนะนำเป็น2 Disciple บวก2 Guard ก็คือให้เป็น HP 12%กับลดดาเมจที่ได้รับ 8% ซึ่งอันนี้สามารถทำงานกับตัวดาเมจที่เรารับแทนเพื่อนได้
ซึ่งมันดีมากๆนะเพราะว่าตัวลดดาเมจที่ได้รับมันหาจากออฟหลักออฟรองไม่ได้นะครับ2เซตนี้ผสมก็ดีสุดแต่ว่า2เซตนี้ก็ไม่แย่ก็คือเราใช้ตัว Messenger ที่ให้ความเร็วแทนเพราะว่ามันสามารถฟาร์มในดันเจี้ยนเดียวกันได้ก็สามารถใช้ไปก่อนได้ยาวๆส่วนเซต2ชิ้นก็จะมีเป็น Broken Kill ที่ให้ต้านสถานะกับบัฟดาเมจคีย์ให้คนในทีมหรือจะเป็นตัวฟีดที่ให้ HP กับบัฟพลังโจมตีให้คนในทีมก็ได้ผมมองว่า2เซตนี้ดีใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนออฟหลักเสื้อก็แนะนำเป็น HP รองเท้าก็เป็นความเร็วตัวลูกแก้วก็ HP ส่วนสร้อยผมมองว่าฟื้นพลังงานดีกว่า HP นะเพราะว่าเราหาออฟลอง HP ได้แต่เราหาออฟลองฟื้นพลังงานไม่ได้นะครับแล้วการกดไม่ตายได้บ่อยก็สำคัญกับตัวผู้ส่วนส่วนออฟลองก็เน้นเป็น HP กับความเร็วแล้วก็ตามด้วยต้านสถานะกับป้องกันให้เขาถึกๆแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะที่พูดไปมันก็คือพรีวิวนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าตัวละครมาก็ค่อยมาลองเทสแล้วรีวิวกันอีกทีนึงสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ